สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตอกกับมาอีกแล้วค่ะมาวันนี้จะมาทํากับข้าวค่ะทํากับข้าวทําอาหารให้แฟนค่ะเลิกงานมาค่ะเราก็มาเตรียมอาหารไปทํากับข้าวให้แฟนนะคะอาหารโปรดของเขาก็คือผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็นูดหลานูดหลาก็คือพวกเส้นมาม่านะคะก็จะผัดเส้นมาม่าแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานก็จะรับประทานพร้อมกันอย่างอร่อยค่ะตอนนี้ต้อจะต้มมาม่าก่อนนะคะแล้วก็ต้มเส้นมาม่าแล้วก็จะเอาไปผัดแล้วก็จะเราก็จะทําผัดเปรี้ยวหวานเป็นน้ําซอสอีกทีเป็นน้ําซอสอีกทีหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะวันนี้ทํากับข้าวรอสามีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะต้มเส้นมาม่าก่อนนะคะต้มเส้นมาม่าก่อนเตรียมอาหารไปให้คุณสามีไปทำงานก็จะทำไอ้นี่แล้วก็เตรียมกับข้าวห่อไปทำงานให้ลูกชายกับตัวที่ทำงานพรุ่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะทำเยอะหน่อยเวลาทำกับข้าวทีตัวก็จะทำเยอะหน่อยค่ะต้มเส้นมาม่าก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาผัดอีกทีหนึ่งผัดเส้นมาม่าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทําซอสเปรี้ยวหวานค่ะเส้นมาม่าเราก็จะได้ที่แล้วค่ะเราก็จะไปเอาน้ําออกนะคะเอาน้ําออกแล้วก็จะเอามาผัดอีกทีหนึ่งส่วนหม้อนี้ต้อก็จะทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะต้อจะทําก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ลูกสาวพรุ่งนี้ลูกสาวจะมาเยี่ยมค่ะก็เลยจะทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาวันนี้ไปซื้อกับข้าวมาซื้อผักมาหมดตั้ง500กว่าค่ะแล้วก็จะทําได้ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ผักมาแล้วก็นี่แหละค่ะจะมาทําก๋วยเตี๋ยวให้เขาได้ของมานิดนึงตั้ง500โคนค่ะของเดี๋ยวนี้ของแพงมากค่ะราคาของทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แพงมากตอนนี้เรากําลังจะต้มน้ําซุปกระดูกหมูนะคะแต่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้เขาค่ะเดี๋ยวเขามาพรุ่งนี้ค่ะเส้นมาม่าเราจะผัดใส่น้ำมันเกลียวกระเทียมเกลียวด้วยค่ะจะได้หอมๆแล้วก็จะปรุงรสชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลด้วยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วเอ้ยไหนเขาเรียกว่าอะไรนะซอสตัวนี้ด้วยค่ะจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็จะหอมน้ำมันเกี๊ยวไอ้หอมเกี๊ยวไอ้อะไรนะกระเทียมเกี๊ยวค่ะจะหอมไปกินกับซอสเปรี้ยวหวานทำไม่ยากค่ะทำง่ายๆทำให้ฝรั่งกินทําง่ายมากค่ะพี่น้องจ๋าทําให้ฝรั่งกินนี่เขาฝรั่งในสิชอบอาหารไทยแล้วก็ทําไม่ยากค่ะง่ายๆแล้วก็จะใส่แครอทลงไปด้วยให้มีสีสันสักหน่อยใส่แครอทลงไปด้วยค่ะใส่ซอสนี่ลงไปนิดนึงจะได้มีรสชาติกลมๆกะเอาเนี่ยจ้าพี่น้องก็บ่ได้เฮ็ดเป็นสูตรบ่ได้ว่าเป็นสูตรแบบว่าต้องสูตรเน้นๆไม่ใช่ค่ะต้อคือกะเอาว่าสมควรว่าไม่มันอร่อยรสชาติที่เราชอบนะจ๊ะทําไม่ยากค่ะตรงนี้ทําให้สามีฝรั่งกินค่ะเขาเป็นชอบมากอาหารปูดของเขาใส่แครอทให้มันมีสีสันสักหน่อยถ้าเขาชอบอาหารแบบไหนเราก็ทําให้เขากินเขาชอบไอ้นี่เราก็ทําไอ้นี่เขาชอบไอ้นั่นเราก็ทําไอ้นั่นให้เขากินอย่างนี้ก็อยู่กันแบบสบายใจแบบมีความสุขแล้วค่ะพี่น้องเลิกงานมาเราก็มาทํากับข้าวให้สามีเราก็มีความสุขแล้วค่ะเสร็จแล้วผัดตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทําซอสเปรี้ยวหวานกันนะคะทําซอสเปรี้ยวหวานกินกับผัดมาม่าค่ะ
ัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็รสชาติจะกลมกล่อมหน่อยนะคะไข่ต้อจะลวกก่อนนะคะลวกก่อนค่อยเอามาผัดอีกทีนึงลวกเขาก่อนค่ะผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานอาหารโปรดของสามีกลับบ้านมาก็จะได้มีกับข้าวกินทำงานเหนื่อยๆแล้วพี่น้องจ๋าคนเป็นสามีกับงานกับมาเหนื่อยๆก็สิได้กินข้าวแซ่บๆซื้อกระเทียมโทนมาไว้กินข้าวอร่อยอร่อยจากฝีมือของภรรยาแม่บ้านจากฝีมือของแม่บ้านชอบมากอาหารไทยถ้าผัดเปรี้ยวหวานเขาจะชอบกินกับผัดมาม่าค่ะเขาจะไม่ชอบกินกับข้าวเขาชอบกินกับผัดมาม่าแล้วมันจะรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีจ้ะรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีก็คือผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานมาม่าลองทำกินเบิ่งด้วยจ้าเพิ่นสิชอบมากเลยเพิ่นลังสิชอบกินอาหารไทยกับกินกับเส้นล่ะจ้าซอสไอ้นั่นอันนี้เขาก็สิกินพัดเส้นมาม่าเส้นสปาเกตตี้เขาก็สิเอาแบบอาหารไทยนี่ล่ะจ้ากินแบบแทนข้าวมันก็สิอร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราก็จะอร่อยอร่อยแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องมาทำกับข้าวรอสามีค่ะได้เนื้อไก่แล้วค่ะเนื้อไก่ที่เราลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ทีนี้เราก็จะทำซอสค่ะเราจะทำซอสแล้วก็จะใช้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสหวานค่ะซอสหวานด้วยจะได้หอมหอมซอสหวานตัวนี้จะได้หอมหอมเราก็จะใส่น้ำตาลด้วยนะคะถ้างั้นมันจะไม่เป็นผัดเปรี้ยวหวานค่ะน้ำตาลใส่ชูรสนิดหน่อยจะได้กลมกล่อมนะคะแล้วเราก็จะใส่รสดีลงไปรสดีเราก็เหลือไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลืออยู ามันก็จะใส่พวกผักพวกนี้ลงไปค่ะแครอทแล้วก็แตงกวามะเขือเทศแล้วก็ปาปริก้าลงไปค่ะให้มีสีสันให้มีสีสันเพราะว่าไก่เราสุกแล้วเราไว้ใส่ทีหลังค่ะอันนี้ก็คือทำน้ำซอสค่ะทำน้ำซอสหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไก่ลงนะคะค่ะนี่คือน้ำซอสค่ะน้ำซอสผัดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไก่ลงก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือผัดเปรี้ยวหวานค่ะเบียดพุดๆน้ำก๋วยเตี๋ยวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราก็เสร็จวันนี้ก็1 2 3อย่างค่ะอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เตรียมตัวอร่อยได้เลยค่ะวันนี้ทำกับข้าวกันค่ะคลิปนี้โต้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โต้หน่อยนะคะก็ทำกับข้าวไว้ให้แฟนกินตามปกติค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะก็คือบ่มีอย่างพิถีพิถันมากมายจ้ะพี่น้องก็คือเลิกงานมาเราก็มาเป็นแม่บ้านต่อที่นี่ที่บ้านเราต่อสามีจะได้รักๆนะคะ